บ้านเราเปิดร้านขายของอยู่ริมทะเลมาเที่ยวทะเลก็ต้องแวะมาเพราะพวกเรามีของสนุกสนุกคอยให้บริการอยู่ค่ะลงยางไหมครับ80บาทค่ะลงยางอะไรดีครับ2อัน160ครับโอเค160นะพี่เอา2อันลงยางไหมคะ80บาทค่ะเอาอันนี้ค่ะเท่าไหร่นะคะ80ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเอาอันนี้ไหมครับใครว่ายน้ำไม่เก่งห่วงยางช่วยได้ไปเก็บห่วงยางกับเรานะดูสีฉี่ชมพูด้วยนะอย่าไปเก็บร้านของคนอื่นนะลองเฟี้ยงไปมั้ยมันเป็นเพราะคลื่นเหรอทำไมถึงมันกลับมาได้ตอนแรกพวกเราวางไว้ตรงนี้ทำไมมันไปตรงนี้น่าจะขึ้นทะเลซักน้ำมันขึ้นมาเลยพาห่วงยางลงไปยิ่งขึ้นซัดแรงก็ยิ่งไปวีวีทำไมถึงห่วงยางมันลอยได้อ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะวีวีขึ้นเหรอทำไมน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ถึงไหลไปไหลมาได้นะการละครั้งหนึ่งที่โลกของเราในเช้าวันใหม่ที่ทุกอย่างดูสดใสพวกคุณสายลมก็สดใสจะมีก็แต่คุณน้ำทะเลที่ไม่เคยสดใสไม่ว่าจะทำยังไงคุณทะเลก็ไม่สดใสอะฮะคุณสายลมนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วพากันเป่าลมใส่คุณทะเลเลยโอ้โหลมที่เป่าใส่น้ำทำให้น้ำก่อตัวสูงขึ้นมาได้ลองเป่าให้แรงขึ้นอีกสิจะเป็นยังไงอาฮะคราวนี้น้ำทะเลพุ่งไปข้างหน้าเลยฮันแน่คุณน้ำทะเลท่าทางจะชอบนะเนี่ยคุณสายลมมารวมตัวกันมากขึ้นและเป่าลมใส่น้ำทะเลชุดใหญ่ไฟกระพริบในที่สุดสายลมก็ทำให้น้ำทะเลสดใสได้แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสายลมก็เล่นเป่าน้ำทะเลจนเกิดเป็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งทั้งสองต่างสดใสและสนุกสนานด้วยกันไปตลอดกาลฟังไว้ดิเ
าประมาณนี้พอโอเคไหมจบแค่นี้แหละเป็นแถววะเนี่ยยังไม่ได้ไปไปแล้ววู้สไลเดอร์ไปแล้วเข้าไปหมดเลยทีเดียวเร็วโอ๊ยอย่าออกอย่าออกอย่าออกเอ้ยโอ๊ยไม่ออกเอ้ยเข้าเออไปไปเลยวู้บอุ๊ยอย่าออกอย่าออกเย้เข้าไปแล้วหลายตัวเย้โอ้โดนทับเป็นใครออกเป็ดหัวใหญ่ออกขึ้นน้ำเกิดขึ้นจากลมพัดก็เล่นแบบนี้ได้สนุกสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นสร้างเองจากของในบ้านสร้างขึ้นได้เก่งแบบนี้ก็รับไปเลยตุ๊กตาสุน่ารักจากรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยวันเสาร์หน้าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยคนไหนอีตื่นเช้าๆมาเจอกันนะเชื่อเถอะว่าสนุกแน่ๆเลย